ใส่ตัวมูเล่กับตัวคอยแมกเนติกเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการล็อกกิฟอะไรเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาทำการใส่จานหน้าคัทนะครับก่อนจะใส่จานหน้าคัทเนี่ยเราก็ต้องมาทำการตั้งระยะความห่างนะครับโดยการตั้งระยะความห่างเนี่ยสเปคทั่วไปนะครับการตั้งจานหน้าคัทก็คือจะอยู่ที่ 0.35 ถึง 0.65 โดยการที่เราใช้เครื่องมือเป็นฟิลเลอร์เกจนะครับอยู่ที่ 0.35 เราก็จะมาทำการเลือกแหวนรองนะครับก็จะมีแหวนรองขนาดบางขนาดกลางแล้วก็ขนาดหนาขึ้นมาหน่อยจะมีของเดิมกับของใหม่ที่ได้มาแล้วผมก็ทำการเลือกขนาดมาเป็นที่เรียบร้อยละก็คือใช้ขนาดแหวน2ตัวนี้นะครับเราก็ทำการใส่เข้าไปนะครับคือถ้าเราไม่มีตัวฟิลเลอร์เกจพวกนี้เราก็ใช้เป็นใบมีดคัตเตอร์ก็ได้ครับเป็นใบมีดคัตเตอร์ใบใหญ่อะครับถ้ามันทำการสอดเข้าไปได้ก็คือได้ครับเพื่อบางคนไม่ใช่ช่างไม่มีตัวฮันฟิลเลอร์เกจเราก็ทำการใส่แหวนเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใส่จานหน้าคัทเข้าไปแล้วก็ใส่ตัวน็อตยึดจานหน้าคัทใส่เสร็จเราก็ใส่ตัวทีเบอร์ติดนะครับไขเข้าไปไขให้มันพอแน่นๆเอาไว้ก่อนพอตึงมือก่อนเดี๋ยวค่อยมาทำการไขแน่นๆโดยการใช้ครีมล็อกบีบอีกทีนึงพอเราไขเข้าไปแล้วนะครับแล้วเราก็มาเลือกที่ฟิลเลอร์เกจค่านี้ก็จะอยู่ที่0.35 นะครับนะครับ 0.35 วิธีวัดก็คือเราก็ทำการสอดเข้าไปข้างๆสอดเข้าไปให้รอบๆครับคือสอดแล้วมันจะตึงๆนะครับอย่าให้มันหลวมอย่าให้มันแน่นเกินให้มันแบบสอดแล้วก็หมุนรอบได้ครับดึงๆแล้วมีเสียงแน่นๆฟืดๆหน่อยก็คือได้เนี่ยครับหมุนไปรอบๆก็คือได้ละระยะที่ 0.35เป็นระยะต่ำสุดเลยครับที่ตามสเปคเขาให้มา 0.35 ถึง 0.65 โดยทั่วไปแล้วเนี่ย เวลาเราใช้งานคอมพิวเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับหน้าคัทกับมูเล่จานหน้าคัทกับตัวมูเล่เนี่ยมันจะทำการประกบกันพอประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเกิดการเสียดสีมันก็จะมีความห่างของระยะไปเรื่อยๆเรื่อยๆยิ่งรถใช้งานมาหลายแสนกิโลความห่างของระหว่างมูเล่กับจานหน้าคัทก็จะยิ่งห่างขึ้นไปเรื่อยๆถ้าสังเกตได้จากรถเก่าๆที่เวลาคอมแอร์ตัดต่อครับจะมีเสียงดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กถ้าดังมากๆก็ตัวระหว่างมูเล่กับจานหน้าคัทเนี่ยมีความห่างกันเยอะเราก็ทำการต่อเข้าไปรอบๆไม่มีก็ใช้ใบมีดคัตเตอร์ก็ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำการไขให้แน่นแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปติดตั้งในรถยนต์กันต่อไปครับวัดระยะความห่างของตัวหน้าคัทกับตัวมูเล่แล้วเราทำการล็อกน็อตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ลองมาหมุนตัวมูเล่ดูนะครับมันก็จะไม่มีเสียงดังถ้าเกิดมันมีเสียงดังเหมือนว่ามูเล่กับตัวจานหน้าคัทเนี่ยขี่กันฟืดๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาทำการตั้งใหม่ทำการลองแหวนใหม่ให้หนาขึ้นกว่าเดิมแต่นี่จะตั้งไว้ที่0.35ทำการหมุนเทสแล้วไม่มีเสียงแ
ต่ว่าตัวมูเล่กับจานาคัตเนี่ยไม่ชิดจนเกินไปเขาก็มาทำการล้างท่อน้ำยาแอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ผมก็ได้ทำการหุ้มท่อน้ำยาแอร์ด้วยชนวนนะครับหุ้มเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะไม่ให้ความร้อนจากห้องเครื่องเข้าไปทำให้ท่อน้ำยาแอร์มีความร้อนสะสมแล้วมันจะทำให้แอร์เย็นน้อยลงครับก็จะทำการหุ้มที่ท่อเล็กแล้วก็ท่อใหญ่ส่วนท่อกลางตัวนี้มันอยู่ด้านหน้าครับไม่ได้ทำการหุ้มไว้เดี๋ยวจะนำไปติดตั้งกับรถแล้วเดี๋ยวจะไปอธิบายให้ฟังอีกทีว่าเหตุผลอะไรถึงจะต้องหุ้มนะครับเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการทอดอุปกรณ์ชุดหน้านะครับทั้งแผงคอยล์ร้อนแล้วก็คอมเพรสเซอร์แล้วก็ท่อแอร์ออกมาล้างทำความสะอาดนะครับทีนี้ก็เหลือแผงคอยเย็นนะครับหรือว่าอิวาโปเรเตอร์นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำการทอดแผงคอยเย็นที่อยู่ด้านในออกมาล้างแล้วครับแล้วก็ทำการไล่ระบบครับผมเราก็ได้ทำการทอดอุปกรณ์ออกมาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับการทอดตู้แอร์ออกมาครับสภาพภายในหลังจากการทอดตู้แอร์ออกมานะครับก็จะเป็นสภาพนี้เลยนะครับทอดทุกชิ้นส่วนเลยนะครับอย่างตัวมิราจคันนี้นะครับมันจะเอาตู้ออกมาทั้งตู้แอร์ทั้งตัวตู้พัดลมครับมันจะอยู่ติดกันนะครับมันจะต้องทำการทอดคานตัวนี้ออกมานะครับมันถึงจะยกตู้แอร์ออกมาได้ทั้งชุดเลยนะครับก็ภายในก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับคันนี้ทำการทอดเยอะมากเลยนะครับไหนๆแล้วเราก็ทอดมาถึงขนาดนี้แล้วครับเดี๋ยวพวกผมข้างในเนี่ยเราก็จะทำการทำความสะอาดนะครับดูดฝุ่นเป่าลมใช้น้ำยาฆ่าเชื้อไล่ฝุ่นออกที่มันสะสมอยู่ข้างในนะครับออกมาอีกทีนึงนะครับสภาพข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับจะมีฝุ่นละอองเยอะอยู่พอสมควรนะครับรถ 200,000 กว่ากิโลนะครับครับผมเดี๋ยวเราจะไปทำการทอดแล้วล้างตู้แอร์กันอีกทีครับThank you.
เราจะมาถึงขั้นตอนการล้างชิ้นส่วนของตู้แอร์กันนะครับเราก็จะต้องทำการล้างชิ้นส่วนของตู้แอร์กันสังเกตได้ว่าชิ้นส่วนที่แกะออกมาเนี่ยครับจะมีคราบฝุ่นคราบติ่งสกปรกเนี่ยครับติดอยู่เยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับช่องนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับปรับเปลี่ยนอากาศภายนอกเข้ามาภายในนะครับชิ้นนี้ก็จะมีสิ่งสกปรกเยอะอยู่กว่าชิ้นอื่นนะครับเราต้องทำการถอดทุกชิ้นเลยนะครับพวกตู้แอร์พวกนี้มันก็จะเป็นน็อตยึดก็ทำการทอดพวกน็อตพวกนี้ครับไขออกมาทุกจุดแล้วมันก็จะแยกออกจากกันนะครับถ้าเรามีเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับมันก็จะช่วยทำให้งานง่ายขึ้นนะครับประหยัดเวลาแล้วก็พวกคราบสกปรกเนี่ยที่มันอยู่ตามซอกตามมุมเนี่ยครับมันก็จะออกง่ายกว่าดูกันนะครับเนี่ยครับขีดไปแป๊บเดียวนะครับไม่ต้องขัดด้วยไม่ต้องเสียเวลามานั่งขัดเดี๋ยวเราก็จะทำการขีดอย่างเงี้ยครับทุกชิ้นนะครับแล้วก็จะมาลงน้ำยาน้ำยาพวกนี้มันก็จะเข้าไปช่วยกัดพวกตามฝุ่นคราบฝุ่นคราบน้ำมันคราบฝังลึกนะครับให้มันแบบหลุดง่ายออกมาแล้วเราก็ใช้เครื่องฉีดน้ำฉีดอัดเข้าไปอีกทีนึงนะครับก็เสร็จแล้วก็มาใช้พวกน้ำยาทำความสะอาดพวกน้ำยาล้างจานแชมพูอะไรพวกเนี้ยได้อีกรอบหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็เราก็จะไปตากให้แห้งเดี๋ยวผมก็จะมาทำการล้างเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมาประกอบให้ดูในขั้นตอนต่อไปกันนะครับทีนี้ผมก็ได้มาทำการใช้น้ำยานะครับเจือจางผสมน้ำนะครับแล้วก็ได้มาทำการเอามาฉีดที่แผงคอยนะครับน้ำยาตัวนี้มันจะไม่ผสมตัวดาวไฟมานะครับมันจะไม่ไปทำให้ตัวอลูมิเนียมหรือตัวแผ่นฟิล์มนะครับเกิดความเสียหายนะครับใครที่เคยใช้พวกน้ำยาล้างตู้แอร์ที่แบบว่าผสมประดาไฟมานะครับถ้าเราไปใช้เพียวๆเลยนะครับมันอาจจะทำให้ตู้เนี่ยผุหรือว่ารั่วได้นะครับใช้น้ำยาตัวนี้ผมไม่ผสมประดาไฟมานะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาผสมสารเคมีตัวไหนมานะครับแต่จากสังเกตดูนะครับกลิ่นมันจะคล้ายๆกดเกลือนะครับกินจะคล้ายทางร้านบอกว่านี่ผมได้ทำการสั่งซื้อมานะทางร้านเขาบอกว่ามันสามารถที่จะไปแก้ตู้ที่แบบว่าโดนสะดาวไฟมาแล้วตู้มันดำเพื่อจัดการโดนสะดาวไฟกัดนะครับแต่ตัวเนี้ยมันจะไปแก้ให้ตู้ที่เคยโดนสะดาวไฟกัดมาแบบดำๆกลับมาขาวได้เหมือนเดิมนะครับเกตว่าน้ำยาตัวนี้เวลาโดนมือเราเนี่ยมันจะไม่ระคายเคืองหรือว่าไม่แสบนะครับแต่ว่าถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปโดนก็ดีครับสังเกตได้ว่าเราโดน
น้ำยาเข้าไปแล้วเนี่ยครับตู้จะมีความขาวขึ้นมากกว่าเดิมเลยนะครับนี่ผมเอามาผสมน้ำเจือจางลงไปอยู่เยอะเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็น้ำหลังจากที่ใช้น้ำขีดไล่อีกทีนี่นะครับตู้นี้มันเป็นตู้เก่าแล้วนะครับตอนแรกนี่เคยล้างมาก่อนนะครับแผ่นฟิล์มก็จะไม่ค่อยดีแล้วนะครับตู้นี้ก็ใช้งานมา 200,000 กว่ากิโลแล้วนะครับผมก็ได้ใช้เครื่องฉีดน้ำแต่ว่าไม่ได้เปิดเครื่องนะครับฉีดไล่น้ำยาออกไปให้หมดนะครับเดี๋ยวแต่ว่าตู้ก็จะมีความขาวขึ้นกว่าเดิมไล่ฉีดทั้งสองด้านเลยนะครับการฉีดให้ทั่วๆเลยนะครับให้ล้างน้ำยาที่เราได้ฉีดไปออกไปให้หมดนะครับอย่าให้ลงเหลือนะครับบางทีถ้ามันตกค้างอยู่มากๆหรือว่าสะสมไปนานๆผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวน้ำยาตัวนี้มันจะไปทำการกัดตู้ให้มันรั่วหรือเปล่านะครับในอนาคตทางที่ดีเราก็ต้องล้างหลายๆรอบนะครับล้างด้วยน้ำเปล่านะครับล้างด้วยน้ำเปล่าเสร็จเนี่ยเราก็จะใช้พวกน้ำยาล้างจานนะครับไล่ฉีดอีกทีหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำการเอาไปตากแห้งๆครับแล้วก็ไล่ระบบภายในด้วยนะครับด้วยน้ำยา F11 นะครับ